อันยังพอเห็นหญ้าด้วยครับตรงนู้นตอนนี้ไม่เห็นแล้วตรงนี้ดูครับน้ำเยอะนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องบ้านสวนแผ่นดินแม่ห่มร้อนนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหน้าชุมชนตำบลบ้านแหลมสุพรรณบุรีนะครับณวันที่25 ตุลา 2564นะครับดูนะครับน้ำขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้มีปลาครับนี่เรามาดูที่จอดรถนะครับเนี่ยตรงนี้เรามิดนะครับตอนนี้น้ำขึ้นเลยครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะน้ำขึ้นตรงสนามไปดูตรงสนามนะครับมีตรงสนามนะครับน้ำขึ้นมาเมื่อวานยังพอเห็นหญ้าด้วยครับตรงนู้นตอนนี้ไม่เห็นแล้วตรงนี้ดูครับน้ำเยอะนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอะไรกันครับเนี่ย เยอะน้ำเยอะครับตอนนี้ดูครับเมื่อคลิปที่แล้วที่เราอัปเดตวันนั้นอะยังพอเห็นอยู่นะตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะตอนนี้ไม่เห็นแล้วน้ำเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยยังพอเห็นหญ้าอยู่นิดนึงไปครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องน้ำต่อครับนี่โอ้โหถังน้ำมันอุ๊บเก็บถังน้ำมันก่อนไปเราไปดูห้องน้ำไปดูห้องน้ำต่อนะครับนี่ก็น้ำขึ้นระวังงูระวังอะไรด้วยนะครับใครมีน้องๆเด็กๆก็ดูด้วยครับอย่าให้ไปเล่นน้ำอันตรายโอ้โหดูครับเรียบร้อยครับตรงนี้เรียบร้อยดูดูครับดูครับเยอะแล้วท่านผู้ชมคนน้ำขึ้นเยอะมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะเมื่อวานนะเมื่อวานมันถึงขีดนี้เองนะเมื่อวานอ่ะนี่ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วอ่ะไปเราไปดูแม่น้ำต่อครับไป let's go โอเคครับเราไปดูแม่น้ำต่อนะครับตอนนี้นี่ครับเราต้องมาดูตรงนี้ต้นตอปี54นะครับดูเลยมาแล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้เรียบร้อยแล้วไปน้ำเยอะเลยเนาะน้ำขึ้นมาน่าจะมาเซนหรือ2เซนนี่แหละวันนี้นะน้ำขึ้นไปครับเราไปขึ้นแพกันเลยดีกว่าคุยบนแพดีกว่าปะอุ้ยประจนภัยเหมือนเดิมครับตอนนี้มันเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้นี่เริ่มขึ้นแล้วปะอุ๊บโอ้ยดูแม่น้ำอ่ะในเวลา3:40นะครับปะเดี๋ยวไปดูบนเรือกันดีกว่านะปะเครื่องเรือก่อนดีกว่าสตาร์ทเรือก่อนคุณเครื่องแล้วสตาร์ทเรือเช้าเย็นเนี่ยน้ำขึ้นสูงเลยครับตอนนี้เพิ่มประมาณสักเส้นหรือ2เส้นนี่แหละครับน้ำขึ้นน่าจะเกินปี54เรียบร้อยนะครับตอนนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องบ้านสวนแผ่นดินแม่ห่มร้อนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายI
know that you're coming back home.